ฉันไม่เคยคิดว่าการเรียนพิเศษสามารถเปลี่ยนชีวิตของฉันได้มากขนาดนี้ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นในช่วงปีสุดท้ายของมัธยมปลายเมื่อเกรดของฉันเริ่มตกลงพ่อแม่ของฉันเป็นห่วงอนาคตของฉันจึงจ้างครูสอนพิเศษมาช่วยสอนฉันให้ทันนั่นเป็นช่วงเวลาที่แอนเข้ามาในชีวิตของฉันแอนไม่เหมือนใครที่ฉันเคยพบมาเลยตอนอายุสาสิต้นๆเธอเป็นคนเงียบเียบมั่นใจและสง่างามซึ่งดึงดูดฉันทันทีเธอสวยในแบบที่ไม่ใช่แค่หน้าตาเท่านั้น แต่ยังมีบางอย่างที่น่าดึงดูดะเกี่ยวกับบุคลิกของเธอการพูดการเคลื่อนไหวผมยาวสีเข้มของเธอเข้ากับใบหน้าของเธอได้อย่างลงตัวและดวงตาสีน้ำตาลเข้มของเธอเป็นประกายด้วยความเฉลียวฉลาดและอบอุ่นตั้งแต่วินาทีแรกที่เธอเดินเข้ามาในบ้านของเราฉันรู้ว่า มีบางอย่างที่พิเศษเกี่ยวกับเธอเธอเป็นคนใจดีอดทนและมีความสามารถพิเศษในการอธิบายแม้แต่เรื่องที่ซับซ้อนที่สุดด้วยวิธีที่ทำให้ดูเรียบง่ายแต่ไม่ใช่แค่การสอนของเธอเท่านั้นที่ทำให้ฉันหลงไหลแต่ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเธอในช่วงแรกเซสชั่นของเรามีความเป็นมืออาชีพอย่างเคร่งครัดเราจะนั่งในห้องนั่งเล่นล้อมรอบไปด้วยตำราเรียนและบันทึกและเธอจะแนะนำฉันเกี่ยวกับเนื้อหาที่ฉันกำลังดิ้นรนฉันเป็นนักเรียนที่ดีกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และเธอเป็นครูสอนพิเศษที่ทุ่มเทมุ่งม,มั่นที่จะช่วยให้ฉันประสบความสำเร็จแต่เมื่อเวลาผ่านไปบางอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปฉันพบว่าตัวเองตั้งตารอเซสชั่นของเราด้วยความเข้มข้นที่มากกว่าความทะเยอทะยานทางวิชาการฉันเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเธอเช่นวิธี ที่เธอเอาปล่อยผมไปไว้หลังหูเมื่อเธอกำลังครุ่นคิดวิธีที่ริมฝีปากของเธอโค้งเป็นรอยยิ้มอ่อนโยนเมื่อเธอพอใจกับความก้าวหน้าของฉันกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆของเธอที่ยังคงอยู่ในห้องนานหลังจากที่เธอออกไปแล้วฉันเริ่มอยู่ต่อหลังจากเซสชั่นของเราโดยหาข้ออ้างเพื่อให้เธออยู่ที่นั่นอีกสักหน่อยเราเริ่มพูดคุยกันถึงเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากโรงเรียนเช่นภาพยนตร์หนังสือที่เราชื่อนอชอบและสถานที่ ที่เราอยากไปเยี่ยมชมฉันได้เรียนรู้ว่าเธอหลงไหลในวรรณกรรมเธอชอบเดินป่าบนภูเขาและเธอมีอารมณ์ขันที่แสนไร้กาดที่ทําให้ฉันหัวเราะได้มากกว่าที่เคยในช่วงเวลานานไม่นานความรู้สึกที่ฉันมีต่อเธอก็เริ่มกลายเป็นอะไรที่มากกว่านั้นมันไม่ใช่ค่าความรักแต่มันลึกซึ้งและเข้มข้นขึ้นฉันตกหลุมรักเธอและไม่รู้ว่าจะหยุดมันได้อย่างไรฉันรู้ว่ามันผิด เธอเป็นครูสอนพิเศษของฉันและฉันเป็นนักเรียนของเธอแต่ฉันไม่สามารถหยุดความรู้สึกนั้นได้ฉันพยายามผลักความรู้สึกนั้นออกไป โดยบอกกับตัวเองว่านั่นเป็นแค่ช่วงหนึ่งฉันแค่ลหลงไหลเธอเพราะเธออายุมากกว่าและมีประสบการณ์มากกว่าแต่ยิ่งฉันพยายามเพิกเฉยต่อความรู้สึกนั้นมากเท่าไรความรู้สึกของฉันก็ยิ่งแรงกล้าขึ้นเท่านั้นฉันพอบอกว่าตัวเองเพ้อฝันถึงเธอนึกถึงบทสนทนาของเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าในใจสงสัยว่าการได้อยู่กับเธอในแบบที่เป็นมากกว่าแค่นักเรียนและครูสอนพิเศษจะเป็นอย่างไรเย็นวันหนึ่งหลังจากบทเรียนที่ท้าทายเป็นพิเศษแอนสเสนอให้เราพักเบรกกัน คุณทำงานหนักมากเธอกล่าวพร้อมยิ้มให้ฉันด้วยท่าทางที่ทำให้หัวใจฉันเต้นแรงเราลองเล่นเกมเพื่อให้จิตใจปลอดโปร่งกันไหมฉันตกลงเพราะอยากใช้เวลากับเธอให้มากขึ้นนอกเหนือจากกิจวัตรประจำวันในการเรียนตามปกติของเราเราตัดสินใจเล่นเกมคำศัพท์ซึ่งเป็นอะไรที่เรียบง่ายและร่เริงเรานั่งบนพื้นโต๊ะกาแฟาระหว่างเราเต็มไปด้วยหนังสือและกระดาษหัวเราะขณะที่พยายามเอาชนะกัน เมื่อเกมดำเนินไปบรรยากาศระหว่างเราเริ่มเปลี่ยนไปการหยอกล้อกันกลายเป็นเรื่องเข้มข้นขึ้นเสียงหัวเราะค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นสายตาที่มองมาและสัมผัสกันอย่างเผ่วเบาหัวใจของฉันเต้นแรงในอกและฉันเห็นว่าเธอรู้สึกเช่นกันความตึงเครียดแบบเดียวกันความปรารถนาที่ไม่ได้พูดออกมาแบบเดียวกันที่ก่อตัวขึ้นระหว่างเราเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ในบางช่วงของเกมฉันเอื้อมมือไปหยิบแผ่นกระดานมาหนึ่งแผ่นและมือของเราก็สัมผัสกันมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่พลังที่พุ่งผ่านตัวฉันนั้นไม่อาจปฏิเสธได้ฉันเงยหน้าขึ้นมองเธอและชั่วขณะหนึ่งดวงตาของเราสบกันและโลกที่อยู่รอบตัวเราดูเหมือนจะเลือนหายไป ฉันไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้ฉันทำแบบนั้นแต่ก่อนที่ฉันจะหยุดตัวเองได้ฉันก็โน้มตัวเข้าไปใกล้เพื่อปิดระยะห่างระหว่างเราริมฝีปากของฉันแต่กับริมฝีปากของเธอนุ่มนวนลลังเลเหมือนคำถามที่รอคำตอบชั่วพริบตาฉันนิ่งไปชั่วขณะรู้ตัวว่าเพิ่งทำอะไรลงไปคาดหวังว่าเธอจะถอยห่างออกมาเพื่อบอกว่าเป็นความผิดพลาดแต่เธอไม่ได้ทำแต่กลับจูบฉันตอบ ในตอนแรกจูบนั้นอ่อนโยนเป็นการสำรวจอย่างลังเลใจถึงบางสิ่งที่เราต่างรู้ว่าผิดแต่ก็อดไม่ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปจูบนั้นยิ่งลึกซึ้งขึ้นเร่งด่วนขึ้นสิ้นหวังมากขึ้นราวกับว่าเราพยายามชดเชยเวลาทั้งหมดที่เราใช้ไปในการปฏิเสธความรู้สึกที่มีต่อกันหัวใจของฉันเต้นแรงจิตใจของฉันสับสนแต่สิ่งเดียวที่ฉันคิดได้คือความรู้สึกที่ถูกต้องที่ได้จูบเธอฉันต้องการสิ่งนี้มากแค่ไหนแม้ว่า จะยังไม่รู้ตัวจนกระทั่งถึงตอนนั้นฉันโอบแขนรอบตัวเธอดึงเธอเข้ามาใกล้ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับรสชาติและความรู้สึกของเธอเมื่อเราถอยห่างในที่สุดเราทั้งคู่ก็หายใจไม่ออกใบหน้าของเราแดงก่ำด้วยความปรารถนาและความกลัวผสมกันเรามองหน้ากันน้ำหนักของสิ่งที่เราเพิ่งทำลงไปลอยฟุ้งอยู่ในอากาศระหว่างเราแอน ฉันเริ่มพูดด้วยเสียยงที่เบากว่ากระซิบเล็กน้อยแต่เธอทำให้ฉันเงียบลงด้วยการจูบอีกครั้งจูบอย่างเร่าร้อนยิ่งกว่าครั้งก่อนราวกับว่าเธอกำลังพยายามปิดกั้นความเป็นจริงของสถานการณ์ของเราตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเซสชันติวเตอร์ของเราได้กลายเป็นข้ออ้างในการอยู่กันตามลำพังเพื่อขโมยช่วงเวลาที่เราจะได้สัมผัสจูบและลืมทุกสิ่งทุกอย่างฉันจมอยู่กับความรู้สึกที่มีต่อเธออย่างสมบูรณ์ด้วยความตื่นเต้น ที่ได้อยู่กับเธอในแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่ถึงแม้ฉันจะอยากอยู่กับเธอมากเพียงใดแต่ก็มีส่วนหนึ่งในตัวฉันที่รู้ว่ามันจะคงอยู่ไม่ได้เราใช้ชีวิตอยู่ในจินตนาการโดยไม่สนใจผลที่ตามมาจากสิ่งที่เราทำฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเธอนอกเหนือจากสิ่งที่เธอแบ่งปันกับฉันและฉันไม่เคยคิดที่จะถามเธอเลยว่าเธอกำลังคบกับใครอยู่หรือเปล่าฉันมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับความรู้สึกของตัว เองจนไม่สามารถนึกถึงความเป็นไปได้ที่เธออาจจะไม่ว่างตอนเย็นเริ่มต้นด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและคาดหวังที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนแอนเชิญฉันไปบ้านของเธอเป็นครั้งแรกและโอกาสที่จะได้อยู่ในพื้นที่ส่วนตะวะของเธอห่างไกลจากสายตาที่คอยจับผิดของโลกภายนอกทําให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นจนไม่อาจสลัดมันออกได้ฉันมาถึงพอดีตอนที่ดวงอาทิตย์กําลังตกท้องฟ้าเป็นสีเทาเข้มหม่นมองสะท้อนความรู้สึกไม่สบายใจใน ท้องน้อยของฉันฉันพยายามบอกตัวเองว่าเป็นเพียงความกังวลแต่ลึกๆแล้วฉันรู้ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นบ้านของแอนเรียบง่ายแต่มีสเสน่ห์ตั้งอยู่ในละแวกที่เงียบสงบมีต้นไม้เรียงรายสองข้างทางซึ่งเริ่มผลัดใบเพื่อต้อนรับฤดูใบไม้ร่วงสนามหญ้าหน้าบ้านได้รับการดูแลอย่างดีมีสวนดอกไม้หลากสีเล็กๆที่ช่วยสร้างความอบอุ่นให้กับยามเย็นที่เย็นสบายฉันยืนอยู่ที่ระเบียงหน้าบ้านสักครู่พยายามสงบใจที่เต้นร,รัวก่อนจะเคาะประตู เมื่อแอนเปิดประตูฉันรู้สึกประหลาดใจที่เธอดูแตกต่างไปจากเดิมมากเธอไม่ใช่ครูสอนพิเศษที่ใจเย็นและเป็นมืออาชีพเหมือนอย่างที่เคยมาบ้านฉันสัปดาห์ละสามครั้งที่นี่ในบ้านของเธอเองเธอดูอ่อนโยนผ่อนคลายมากขึ้นและดวงตาของเธอมีความเปราะบางที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเธอสวมชุดเดรสเรียบง่ายที่แนบกระชับกับรูปร่างในจุดที่เหมาะสมและผมของเธอสยายลงมาเป็นลอนอ่อนๆลงมาคลุมไหล่ เข้ามาสิเธอกล่าวพร้อมยิ้มขณะก้าวเข้าไปด้านข้างเพื่อให้ฉันเข้าไปเมื่อฉันก้าวผ่านธรณีประตูฉันรู้สึกเหมือนกำลังเข้าสู่อีกโลกหนึ่งโลกที่ใกล้ชิดและเป็นส่วนตัวมากขึ้นภายในบ้านของเธอดูอบอุ่นมีแสงไฟอุ่นและเฟอร์นิเจอร์นุ่มๆที่ทำให้รู้สึกเชืยเชญผนังประดับด้วยรูปถ่ายสส่กรอบและเมื่อฉันมองไปรอบๆฉันสังเกตเห็นรูปถ่ายสองสามรูปที่หน้าจะถ่ายระหว่างการเดินทางหรือในช่วงเวลาพิเศษในชีวิตของเธอฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ ว่ารู้เรื่องราวชีวิตส่วนตัวของเธอเพียงเล็กน้อยและฉันก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเราเดินไปที่ห้องนั่งเล่นซึ่งแอนวางขวดไวน์และแก้วสองใบไว้บนโต๊ะกาแฟห้องนั้นสว่างสลัวมีเทียนสองสามเล่มสันไหวเบาๆส่องแสงอบอุ่นไปทั่วห้องเห็นได้ชัดว่าเธอพยายามสร้างบรรยากาศโรแมนติกและความคิดนั้นทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นแม้ว่าจะมีเสียงเล็กๆในใจกระซิบว่ามีบางอย่างผิดปกติก็ตาม เรานั่งบนโซฟาใกล้กันพอที่หัวเข่าของเราจะแตะกันและเธอก็เทยายให้พวกเราคนและแก้วการสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นในตอนแรกเช่นเดียวกับที่เคยเป็นกับเธอเสมอเราพูดคุยกันเรื่องหนังสือชีวิตอนาคตทุกอย่างยกเว้นความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างเราความรู้สึกที่ไม่ได้พูดออกมาซึ่งสะสมมาหลายสัปดาห์ ขณะที่เราดื่มไวน์ฉันอดไม่ได้ที่จะชื่นชมว่าเธอดูสวยงามเพียงใดในแสงสลัวใบหน้าของเธอผ่อนคลายและเปิดกว้างมีช่วงเวลาหนึ่งที่เธอหันมามองฉันและดวงตาของเราสบกันอย่างที่ทำให้หัวใจฉันเต้นแรงบรรยากาศระหว่างเราเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมาบางอย่างที่เราทั้งคู่ไม่กล้าพูดออกมาแต่ทั้งคู่ก็รู้สึกได้ขอบคุณที่มานะเธอกล่าวเบาๆขณะที่สบตากับฉันฉันอยากเชิญคุณมาสักพักแล้ว ฉันดีใจที่คุณมาฉันตอบด้วยเสียงต่ำเกือบจะกระซิบดีจังที่ได้เห็นคุณนอกสถานที่ที่เราคุ้นเคยเธอส่งยิ้มรอยยิ้มเล็กๆที่ดูเศร้าซ้อยทำให้ฉันรู้สึกว่าเธอยังมีอะไรอีกที่เธอต้องการจะพูดแต่ก่อนที่ฉันจะถามเธอก็โน้มตัวเข้ามาริมฝีปากของเธอแต่กับริมฝีปากของฉันในจูบที่นุ่มนวลไม่แน่ใจและเต็มไปด้วยคำสัญญาที่ไม่ได้พูดออกมา ฉันจูบตอบเธอหัวใจเต้นแรงในอกขณะที่ฉันปล่อยตัวปล่อยใจไปกับช่วงเวลานั้นรสชาติของวายยังคงติดค้างอยู่บนริมฝีปากของเธอหวานและชวนให้หมึนเมาและฉันนรู้สึกถึงอารมณ์ที่พุ่งพล่านจนทำให้หัวของฉันหมุนเราเคยจูบกันมาก่อนแล้วช่วงเวลาสั้นๆระหว่างช่วงติวเตอร์ของเรานั้นทั้งน่าตื่นเต้นและน่ากลัวแต่ครั้งนี้มันแตกต่างออกไปมันเป็นการจูบที่จงใจ สนิทสนมและเต็มไปด้วยความปรารถนาที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอยู่จนกระทั่งตอนนี้ ขณะที่จูบนั้นลึกซึ้งขึ้นฉันรู้สึกถึงมือของเธอที่อยู่บนผมของฉันดึงฉันเข้ามาใกล้ลมหายใจของเธอร้อนเผากับผิวของฉันฉันโอบแขนของเธอไว้รอบตัวเธอดึงเธอเข้ามานั่งบนตักของฉันขณะที่จูบของเรายิ่งเร่าร้อนและเร่งด่วนมากขึ้นราวกับว่าเรากำลังพยายามกลบความเป็นจริงของสถานการณ์ด้วยความเข้มข้นของความปรารถนาของเราปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความสัมพันธ์ทางกายภาพที่ก่อตัวขึ้นระหว่างเรามานาน แต่แล้วขณะที่ฉันกำลังจะเสนอให้ย้ายทุกอย่างไปยังสถานที่ส่วนตัวมากขึ้นฉันก็ได้ยินเสียงนั้นเสียงรถล่นเข้ามาในทางเข้าบ้านแอนตัวแข็งทื่อในอ้อมแขนของฉันร่างกายของเธอตึงเครียดราวกับว่าเธอถูกจับได้ว่ากำลังทำสิ่งต้องห้ามตาของเธอเบิกกว้างด้วยความตื่นตระหนกและเธอถอยห่างจากฉันใบหน้าของเธอซีบเผือเกิดอะไรขึ้นฉันถามด้วยความสับสนและความกลัวที่ปั่นป่วนอยู่ในท้อง เขาอยู่บ้านเธอพูดกระซิบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือคำพูดลอยอยู่ในอากาศระหว่างเราหนักหน่วงด้วยความหมายที่ฉันไม่อยากเข้าใจใครอยู่บ้านฉันถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือในขณะที่พยายามทำความเข้าใจสถานการณ์สามีของฉันเธอตอบคำพูดของเธอกระทบฉันราวกับหมัดเข้าที่ท้อง สามีคำพูดนั้นก้องอยู่ในใจฉันทำให้ท้องไส้ปั่นป่วนด้วยความรู้สึกที่น่ารังเกียจตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันมองไม่เห็นความจริงมัวแต่จมอยู่กับความรู้สึกที่มีต่อเธอจนมองไม่เห็นสัญญาณต่างๆแหวนที่นิ้วของเธอที่เธอดูเหมือนจะซ่อนไว้เสมอวิธีที่เธอไม่เคยพูดถึงชีวิตส่วนตัวของเธออย่างละเอียดทุกอย่างพังทลายลงมาบนตัวฉันในขณะนั้นฉันถอยห่างจากเธอหัวใจเต้นแรงด้วยความตกใจและความรู้สึกถูกทรยศ คุณแต่งงานแล้วเหรอฉันถามด้วยน้ำเสียงที่เบากว่าเสียงกระซิบเล็กน้อยราวกับว่าการพูดคำพูดเหล่านั้นออกไปดังๆจะทำให้ความรู้สึกนั้นเป็นจริงเธอพยักหน้าน้ำตาคลอเบา้าฉันไม่อยากให้คุณรู้เรื่องนี้เธอกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแต่ฉันหยุดสิ่งที่เรามีไม่ได้ฉันอยู่ห่างจากคุณไม่ได้ ห้องดูเหมือนจะหมุนรอบตัวฉันเมื่อน้ำหนักของคำสารภาพของเธอจมลงฉันรู้สึกเหมือนพื้นถูกฉีกออกจากใต้ตัวฉันทิ้งให้ฉันตกลงมาอย่างอิสระฉันเคยมีสัมพันธ์กับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วเป็นส่วนหนึ่งของบางสิ่งที่ผิดมากเป็นสิ่งต้องห้ามและฉันไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเราต้องยุติเรื่องนี้ฉันพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาเมื่อความเป็นจริงของสถานการณ์เข้ามาครอบงำฉันฉันทำไม่ได้เราไม่สามารถทำแบบนี้ต่อไปได้ แต่ก่อนที่ฉันจะพูดอะไรได้มากกว่านี้เสียงประตูหน้าเปิดก็ดังไปทั่วบ้านตาของแอนเบิกกว้างด้วยความตื่นตระหนกและเธอคว้าแขนฉันดึงฉันไปด้านหลังบ้านคุณต้องไปเธอกล่าวอย่างเร่งรีบน้ำเสียงของเธอสั่นเครือด้วยความกลัวได้โปรดออกไปด้านหลังเขาไม่เห็นคุณที่นี้ฉันเดินตามเธอไปอย่างซึ่งซึมจิตใจเต้นแรงหัวใจเต้นแรงขณะพยายามประมวลผลว่า เกิดอะไรขึ้นเธอพาฉันเดินเข้าไปในครัวมือของเธอกำมือฉันแน่นราวกับว่าเธอไม่กล้าปล่อยเราไปถึงประตูหลังและเธอผลักมันเปิดออกอากาศเย็นสบายในยามค่ำคืนพัดเข้ามาและทำให้ฉันหนาวสั่นถึงกระดูกไปเธอพูดกระซิบเสียงของเธอสั่นเครือในขณะที่น้ําตาไหลาอาบแก้มได้โปรดไปเถอะ ฉันก้าวออกไปจิตใจของฉันยังคงสับสนและหันไปมองเธอเป็นครั้งสุดท้ายใบหน้าของเธอเจ็บปวดจนสับสันตาของเธอวิงวอนให้ฉันเข้าใจและให้อภัยเธอแต่ฉันทำไม่ได้ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่หลังจากทุกอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นฉันพยักหน้าคอของฉันตึงเกินกว่าจะพูดได้และหันหลังไปหลบไปในเงามืดของสนามหลังบ้านฉันซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้หายใจสั้นตื่นตระหนกขณะมองผ่านหน้าต่าง ฉันเห็นเขาในตอนนั้นสามีของเธอเขาเป็นคนตัวสูงไหลกว้างท่าทางมีอำนาจที่ทำให้ฉันรู้สึกเย็นว่าเขาเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นใบหน้าของเขาดูเหนื่อยล้าแต่ก็แสดงความรักในขณะที่เขาทักทายแอนเธอจูบแก้มเขารอยยิ้มของเธอเฟื่อนร่างกายของเธอแข็งทื่อด้วยความตึงเครียดฉันมองเห็นความกลัวในดวงตาของเธอวิธีที่เธอเหลีบมองไปทางประตูหลังราวกับว่ากำลังคาดหวังว่าเขาจะค้นพบความจริงได้ทุกเมื่อ ฉันรู้สึกเหมือนกำลังจะอาเจียนความเป็นจริงของสิ่งที่ฉันได้เป็นส่วนหนึ่งสิ่งที่ฉันเกือบจะทำพุ่งเข้าหาฉันเหมือนคลื่นคุกคามที่จะทำให้ฉันจมน้ำตายฉันตาบอดเพราะความรู้สึกที่มีต่อเธอจนมองไม่เห็นความจริงไม่รู้ถึงผลที่ตามมาจากสิ่งที่เราทำฉันไม่รู้ว่าฉันยืนอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนซ่อนตัวอยู่ในเงามืดมองดูพวกเขาเดินเข้าไปในบ้านเหมือนกับคู่สามีภรรยาคู่อื่นๆแต่ในที่สุดฉันก็บังคับตัวเองให้หันหลัง และจากไปก่อนที่จะทำอะไรเสียหายไปมากกว่านี้ขณะที่ฉันเดินออกจากบ้านของเธอหัวใจของฉันหนักอึ้งไปด้วยความรู้สึกผิดและอับอายฉันรู้ว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจินตนาการที่ฉันเคยใช้ชีวิตอยู่ถูกทำลายลงถูกแทนที่ด้วยความจริงอันเลวร้ายของสิ่งที่เราได้ทำลงไปฉันต้องยุติมันฉันต้องปล่อยเธอไปแม้ว่ามันจะหมายถึงการต้องทำลายหัวใจตัวเองก็ตาม แต่แม้ฉันจะพยายามบอกตัวเองว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่ทำได้เท่านั้นฉันก็รู้ว่าฉันจะไม่มีวันลืมเธอได้ไม่มีวันลืมความรักที่ครอบงำฉันได้เลยแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งต้องห้ามก็ตาม